พบกันคลิป2ครับทุกคนคลิปต่อจากเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ก็เราเก็บตรงนั้นนะครับทุกคนนี่เรามาเก็บตรงนี้กันยางหมานเลยครับดูขาครับขาเห็ดโคนนี่ฝั่งนี้นี่กำลังขึ้นครับจีน้อยๆขาวๆไปเลยครับขาวๆน่ากินครับมันจะเหนื่อยตอนล้างเนี่ยนะทุกคนตอนเก็บนี่คือสุดยอดเลยล่ะครับนี่ขาครับเห็ดโคนกำลังออกอย่างงามอึ๊บนี่ครับสุดยอดครับนี่อันนี้เป็นดอกบานเราเอาไม่เอารากนะครับเอาแต่ต้นมันดอกบานครับรวมกันแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทางนี่ครับนี่ดอกงามๆครับทุกคนอันนี้คือกำลังออกนี่มีเจ้าของด้วยขอหน่อยนะขายาวดีครับทุกคนโอ้โหดอกเห็ดดูขาครับขาเห็ดแล้วฝั่งนี้เริ่มไม่มีแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บฝั่งนู้นครับทุกคนนี่ครับพี่น้องนี่ครับทุกคนเห็ดโคนธรรมชาติหล่นแล้วก็คือมันจะชอบออกตอนฝนตกหนักๆเนาะเดี๋ยวเราพาไปเก็บฝั่งนี้ครับทุกคนอันนี้คือป่าหนึ่งที่แบบใหญ่มากนี่ครับเยอะมากตรงเนี้ยเต็มเลยครับแต่เราค่อยมาเก็บแต่เราไปเก็บฝั่งนู้นก่อนมันมีอีกฝั่งนึงครับที่แบบนี่ครับฝั่งนี้ก็ดอกเยอะมากแต่เราไปเก็บฝั่งนู้นก่อนฝั่งนี้ก็เยอะเหมือนกันดอกใหญ่ด้วยครับวางแบบนี้ได้ไหมหล่นไหมหล่นไว้นี่ก่อนนี่ครับดอกบานสวยมากนี่ดอกหนึ่งอันนี้คือดอกตูมครับทุกคนตูมคือดอกยังไม่บานเนาะขาขาวสาวลำซิ่งนี่ครับทำยังไงดีทำอะไรกินพี่ทำอะไรกินดีเนาะขาครับ
าเขาโดเกมากนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งกำลังออกอุ้ยนี่ครับทุกคนเก็บนี้ก่อนแล้วกันมันเป็นรากไผ่ครับหากไผ่ครับทุกคนมันก็เลยเก็บยากเราก็เลยต้องใช้มีดนะครับแล้วก็ฝนตกดินก็เหนียวด้วยครับนี่หอมมากเลยครับหอมเป็นเห็ดที่อยู่ในดินธรรมชาติเนาะมันหอมครับอุ้ยคักนี่ครับเอ้ยนี่ครับดอกหนึ่งข้างในก็มีครับอันนี้ไม่ให้เขากินเถอะเนาะมีตัวเจ้าของเขารอกินอยู่ครับให้เขากินเถอะเราเก็บเอาข้างในก็ได้นี่ครับนี่ก็มีข้างในนู้นก็มีกำลังออกครับเข็ดตามฤดูกาลเนาะนี่ครับนี่ครับได้สองสามกองครับเอามารวมกันนี่ครับทุกคนคลิปนี้ก็เก็บเห็ดประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับทุกคนมีเห็ดที่เราได้มารวมกันก็ได้เยอะขึ้นครับเดี๋ยวเราไปเก็บพบกันคลิปหน้าครับ